สมัยก่อนเนี่ยเรามีน้ำใช้เฉพาะหน้าฝนอย่างเดียวแต่ในเมื่อเรามีฝายใต้ทรายนี้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเพราะว่าเรามีแหล่งกักเก็บน้ำเพราะฉะนั้นการปลูกพืชเราจะปลูกได้หลายครั้งเราจะปลูกหมุนเวียนได้มากขึ้นเราปลูกมากขึ้นปั๊บเราจะมีรายได้ตลอดทั้งปีหลังจากที่มีน้ำแล้วเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจพอมันมีความมั่นคงแล้วเนี่ยมันก็เกิดความยั่งยืนเพราะว่ามันสามารถที่จะส่งทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานได้ด้วยเพราะน้ำคือชีวิตที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนค่ะเมื่อเรามีน้ำใช้เราอยู่บ้านได้เรามีอาชีพเรามีรายได้ได้อยู่กับครอบครัวสุขกายสบายใจค่ะสำหรับการรวมกลุ่มออมทรัพย์มีเงินทุนออมครั้งแรกคือ 1,150 บาทตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ 2,800 คนแล้วก็เราได้ขยายไปครบ4หมู่บ้านมีทุนในตำบลตอนนี้480ล้านแล้วเราก็ช่วยกันบริหารด้วยความสุจริตกว่า10ปีที่ SCG ร่วมกับเครือข่ายแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นบทพิสูจน์การแก้ปัญหาความยากจนและนำมาสู่บทสรุปเลิกแล้งเลิกจนโมเดล 1. ชุมชนสามัคคีพึ่งตนเองแก้ปัญหาด้วยความรู้ 2. เรียนรู้จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริใช้เทคโนโลยีพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารสมดุลน้ำ 3. สร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้เพียงพอความต้องการใช้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำต้นทุน 4. ทำเกษตรผสมผสานเพื่อกินใช้และขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี 5. เข้าใจตลาดเลือกเพาะปลูกตรงความต้องการลูกค้าแปรรูปเพิ่มมูลค่าและเข้าถึงลูกค้าทุกช่องทาง 6. ชุมชนยั่งยืนด้วยการรวมกลุ่มจัดการผลผลิตเกษตรตลาดการเงินและสวัสดิการขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมผลักดันเลิกแล้งเลิกจนโมเดลเพื่อประเทศไทยเลิกแล้งเลิกจนตลอดไป